ส่วนทางฝั่งของ Adicat ครับมีเป็น Duel List 2นะฮะท่านผู้ชมครับ Last นะฮะแล้วก็จะมีทางฝั่งของเอ้ยมาอีกแล้วถามจริงหลายกาดนะสมชื่อจริงๆนะคนนี้นะปวดไปหมดนะนักพงนักพากแล้วก็ Shadow นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเป็นทางฝั่ง Killjoy และ Cast ครับก็น่าจะเป็นโซว่าเหมือนเดิมแต่ว่า Last กับ CC เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น Duel List ทั้งคู่เลยจอนครับผมคัมแบ็กทูเจ็ดแล้วครับผมจอนะแล้วมาเป็นเจ็ดนะฮะส่วนซูเปอร์บัสยังคงเป็นฟินิกซ์นะฮะท่านผู้ชมครับในรอบนี้นะฮะไซรินครับเป็นโอเมนครับผมและมิสแนกน่าจะเป็นโซว่าหรือเปล่านะเหมือนเดิมส่วนชาร่าท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูฮะชาร่าก็น่าจะเป็นไซเฟอร์เซนติเนลแหละไม่ไซเฟอร์ก็คิวจอยครับต้องเลือกเอาแต่ว่าน่าจะคิวที่ไซเฟอร์อาจจะเป็นไซเฟอร์หรือเปล่าครับนี่มาแล้วนักธนูของเรานะและมิสแนกนะฮะท่านผู้ชมอ่ะใช่ครับพระรามแผงสอนฮะปิดท้ายด้วยไซเฟอร์ครับค่อนข้างที่จะแปลกกันไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามีเจ็ตที่มันเหมือนกันแล้วก็ดูเอลิส2แต่ว่าตัว2เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของฟินิกซ์เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ Agibac ส่วน Adicat เนี่ยเขาใช้เป็นเลน่าท่านผู้ชมครับอืมใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าไลน์อัพแบบนี้นะฮะทั้ง2ทีมถือว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับว่าจะเจอกันแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรารอโหลดดิ้งสกรีนสักครู่นะครับใช่ครับในแมปนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าอาริแคทเนี่ยจะเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนนะฮะเป็นดีเฟนเดอร์ก่อนนะฮะส่วนฝั่งบุกก็จะเป็นฝั่งของ Agibac นั่นเองในแอสเซนครับถ้า Agibac ชนะ 2-0 เนี่ยเข้าไปเจอกับชาร์เปอร์ในช่วงประมาณตอนช่วงเย็นๆวันนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเสมอขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือต้องไปต่อกันในแมปที่3ใช่ครับน่าสนใจครับนั่นแหละท่านผู้ชมฮะก็มารอดูนะฮะสำหรับในก่อรอบนี้นะฮะว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเหมือนกันนะฮะโอ้เท่ากับว่า3ทีมที่เข้าไปรอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับในเรื่องของ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีทางฝั่ง X10 นะฮะท่านผู้ชมครับมีฟูเซนนะฮะมีชาร์เปอร์แล้วก็รอดูคู่นี้แหละอีกคู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่4นั่นเองครับผมโอ้แล้วจะเอาเลยหรือเปล่าครับสำหรับรัสครับโอ้มีดาร์คโคเวอร์มาปิดไว้ก่อนนะครับแล้วเขาเดินออกมาตรงกลางเลยครับสำหรับทางฝั่ง NG Black ครับและเดินปล่อยเสียงมาด้วยนะอะลาร์มบอร์ดแอคทีเวทครับโดนยิงทิ้งไว้อย่างรวดเร็วโดยซูเปอร์บัสครับวันนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับสำหรับซูเปอร์บัสครับเคลียร์มิดพิซซ่าไปแต่ว่าตอนนี้ราสครับยืนอยู่ตรงดีเฟนเดอร์เบสเลยนะและมิสแน็กกำลังจะปาดมาแต่มีคาวเบิร์สมาโยนทิ้งไว้ก่อนสแกนมาเจอ1ตัวครับแคสครับโดนพารานอยครับโอ้แล้วชาโดฮะยังไงฮะตรงนี้ชาโดยังไงแล้วมีช็อกดาร์ทเข้ามาแล้วพุ่งออกมาตรงนี้เก็บไป1เข้ามาแล้วด้านในตรงนี้ยังไงชาโดและเทลควายเข้ามาด้านในเข้ามาแล้วชาโดยังเก็บไปได้ท่านผู้ชมแล้วพุ่งมาตรงนี้ชาล่าคลิกขวามาช็อตเดียวอยู่อุ้ยแล้วซูเปอร์บัสไปเก็บทางฝั่งไลท์การ์ดไปด้วยโอ้เหลือ CC คนเดียวครับเอาแล้วฮะ CC มีเฟนซี่นะอ้าวโดนแท็กมาก่อนครับอุ้ยโดนยิงทะลุมาครับเหลือ70ครับโอ้ชาล่าครับถามจริงดับเบิ้ลคิวครับผมปิดไปก่อนครับและ NG ครับขึ้นนำก่อนอย่างเร็วๆเลยฮะ 1-0 ครับโอ้เครื่องน่าจะติดจากเดิมอยู่นะฮะแบบนี้ท่านผู้ชมฮะดูช็อคดาเข้ามาแล้วแต่ว่าแลสก็คือพยายามจะฉวยโอกาสเข้ามาแต่ว่าชาโดก็สุดแล้วเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมฮะในการคอนโทรลยืนขาตายในบอมนะฮะแบบนี้ครับใช่ครับยอมรับเลยฮะคนนี้คือชาลาล่านะฮะ2คลิกเมื่อสักครู่นี้ตอนกระโดดลงแล้วก็ตอนเสยขึ้นตอนที่คนกำลังจะลงมาอีกนะฮะโอ้โหประหยัดกระสุนเหลือเกินฮะยิงเท่าว่าแบบคมจัดเอาละครับนำไปก่อนนะฮะยังไงดีครับโอ้โหรีบายปืนไหมเมื่อกี้กระสุนไม่หมดแม็กนะจอห์นโอเซนครับเดินออกมาตรงกลางแล้วมีแลสครับกำลังจะถือเชอร์ลิฟบอกเลยถ้าปาดมาโอ้ยกระสุนเขี่ยวหัวเหมือนกันนะเฉียดไปนิดนึงเหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้ครับจอห์นโอเซนฮะยึดพื้นที่เข้ามาแล้วรอให้ทางฝั่งซูเปอร์บัสก่อนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมฮะสเปกเตอร์ตรงนี้ครับ5กระบอกเลยแต่ว่าเรามีสแน็คเป็นทางฝั่งเชอร์ลิฟนะอุ้ยแล้วเนบูล่าครับส่วน CC เป็นทีสั้นท็อตตี้นั่นไงได้ไปแต่ว่าชาลาล่าครับดังเทรดคืนไปได้ครับเอาละฮะแต่ว่าเสียสโมคเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วไลท์การ์ดยังไงท่านผู้ชมฮะถ้าชาลาล่าดับเบิ้ลคิวเก็บไลท์การ์ดไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วจอร์โดเซ่นนะเก็บทางฝั่งของแลสไปติดสปายแคมป์ไปก่อนนะฮะตรงนี้ครับและชาโดกับทางฝั่งแคส2คนสุดท้ายครับอู้ยเราเห็นแล้วครับชาโดครับโดนยัดแน่ๆครับแบบนี้แล้วจอร์โดเซ่นเฮดช็อตไปครับตอนนี้เหลือแค่แคสคนเดียวครับแคสวันแคสโอ้โหชาลาล่าครับ3คิวครับเอาเนี้ยจะลาล่ามาว่ะตามนี้อย่างโหด2-0ฮะอย่างรวดเร็วครับสำหรับจีแบ็คแต่ต้องชมนะ CC ครับที่ตัดสินใจเล่นช็อตนี้แล้วตัดซีรีนไปได้นะครับคือพอซีรีนตายเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเราต้องเสียปืนไปฟรีกระบอกหนึ่งเลยครับแล้วตรงนี้นี่คือวางรอไว้เลยนะครับเผื่อมีพิซซ่าเข้ามานะฮะเธอเลยจะได้ทำงานแล้วก็รู้นะครับว่าตรงกลางเนี่ยมีคนครับอืมใช่ครับโอ้ซีลีนยังไม่ยิงนะครับส่วนทางฝั่งของอาริแคทเนี่ย2-1-1-0-0นะครับ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับสกอร์ยังใกล้ๆกันอยู่ครับแล้วมีดาร์คโคเวอร์มาปิดตรงกลางแบบนี้จะออกมาตรงกลางหรือเปล่าครับจอโรเซนครับโยนคาวเบิร์สออกมาแล้วแต่ว่ามีตัวดันออกมานะแรสครับเฮ้ยดันออกมาครับผม 4-4 ครับโดนแล้วอ้าวแล้วแรสครับต้องวนไปอีกครับอ้าว AR ฟรีครับผมครับผมจอโรเซนฮะโอ้กลายเป็นว่าได้ปืนตรงนี้มาเป็นแฟนทอมพอดีเป๊ะเลยนะฮะท่านผู้ชมและ3คนตรงนั้นจะโรเททยังไงครับโอ้เป็น AR 3ก็บอกเท่ากันเฉยเลยนะฮะสำหรับทางฝั่ง NG ครับอ้าวร้ายกาดนะท่านผู้ชมครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้มีแถบทางฝั่งของซุปเปอร์บัสไปแล้วร้ายกาดเป็นไงร้ายกาดแถบมาตรงนี้นะพยายามจะยิงสู้อยู่ร้ายกาดเอาคืนไป3เข้ามาเดี๋ยวว่าจอโนเซนเก็บความร้อนแรงตรงนี้ไปเก็บร้ายกาดแล้วก็แคสไปด้วยนะฮะเหลือชโดคนเดียวฮะเอาเลยครับยังไงดีฮะชโดโอ้โหแล้วมีสแน็คยังเฮดช็อตชโดไปได้ครับจะวางไหมเมื่อกี้ยิงสั่งให้เพิ่มได้วางแล้วนะ30ครับโอ้อาริแคทฮะนี่ไงโดนคืนซะมั่งนะฮะตรงนี้ช็อตแบบนี้ฮะเนี่ยร้ายกาดทำสวยมากๆแล้ว3หัวแล้วนะร้ายกาดยังไม่พอฮะจริงฮะแต่ว่าดูฮะโอ้โหช็อตแบบสะบัดเข้ามานะฮะท่านผู้ชมครับ3ต่อ0นะฮะตอนนี้ครับยังต่อเนื่องอยู่นะฮะสำหรับทางฝั่งของ NG Black ครับโอ้โหแล้วชนะฟูลบายมาแบบนี้ครับโอกาสที่จะขึ้น 4-0 เยอะมากครับสำหรับทางฝั่ง NG Black ครับหรือว่าต่อให้แพ้เนี่ยให้แพ้จริงเลยนะตาหน้าก็ยังมีเงินซื้อฟูลบายอยู่ครับสำหรับ NG Black ครับซุปเปอร์บาสครับเดินเข้ามาตรงกลางเลยครับแล้วเฮ้ยอะไรยาวๆนะฮะตรงนี้อะไรยาวๆฮะท่านผู้ชมฮะเขาลามหนองมนหรือเปล่าบักกี้นะฮะตรงนี้ครับแลสครับแล้วมีคาวเบิร์สปิดเข้าไปแล้วซูเปอร์บัสยังไงออกมาตรงนี้โดนมาเต็มๆยังไงฮะเขามีดิสมิทแน่นอนแล้วตัดมาตรงนี้ดิสมิทถอยก็ไปก่อนเนี่ยฮะสำหรับทางฝั่งของแลสครับดูฮะโอ้โหหน้ากระตุกเลยเมื่อกี้ซูเปอร์บัสครับบอกว่าอะไรวันนี้โอ้โหแล้วรู้แล้วฮะแคสครับแบบนี้รออยู่แล้วแล้วเซรินสำคัญเซรินสำคัญเลสเซรินรู้อยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วมาตรงนี้รอเทรดเซรินดับเบิ้ลเฮดช็อตนะท่านผู้ชมแลแล้วน่าจะมีพารานอยเข้าไปและแคปเจอร์มาตรงนี้ยังไงฮะชาร่าครับและแลสอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยังได้เฉยอ่ะและดิสปิดมามีเอ็มเพรสนะครับแต่ว่าอุ้ยแล้วมีสแน็คไปตัดมาได้แต่ว่าซีรีนยังเฮดช็อตแรสคืนมาแล้วตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วครับผมสำหรับร้ายกาดครับวางแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมอุ้ยแล้วใครกำลังวิ่งหนีอยู่ตรงกลางนะฮะรออยู่เขาสู้กับใครกันอยู่นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วมีสแน็คแล้วเป็นร้ายกาดนะเก็บแล้วมีสแน็คได้ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โยกกันเป็นหนังอินเดียเลยนะอ้าวแต่ไม่รอดครับชาลาล่าครับยิงทะลุเกตมาร้ายกาดล่วง 4-0 ครับเมื่อกี้จังหวะวิ่งไล่น่ารักอยู่นะโอ้เห็นกันอยู่ไกลๆอยู่นะฮะเดี๋ยวดูฮะท่านผู้ชมปักกี้ฮะโอ้นี่จังหวะนี้สวยมากนะซีรีนครับโอ้ยเนี่ย2ทีเน้นๆนะฮะท่านผู้ชมฮะมันเนิร์ฟจังมันโอ้คือเรายิงอ่ะมันดูเนิร์ฟแหละแต่เวลาโปรเพลเยอร์ยิงเนี่ยโอ้โหมันดูไม่เนิร์ฟเลยเลยครับสำหรับบักกี้ครับโอ้โหแล้วโดนไป 4-0 แล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้ยังนะฮะอ๋อแพทปัจจุบันนะครับแพทที่นักกีฬาแข่งอยู่ยังไม่เนิร์ฟนะครับอุ้ยสแกนมาเอ็นซูเปอร์บัสครับโดนเจอตัวไปครับแต่ว่าข้างหน้านั้นมีชาร์จอยู่นะโอ้ยโดนช็อกดาร์ทมาอีกลูกนะครับยังไม่มีใครเป็นอะไรครับและเข้ามาครับแคสทะลุเนบิลล่าของเพื่อนมานะครับและเจอจอนโอเซนคนเดียวครับโอ้ยยังไงฮะไม่มีฮันเตอร์ฟูลลี่นะฮะตรงนี้ได้แค่แท็กอย่างเดียวนะฮะสำหรับทางฝั่งของแคสครับแล้วแลสจะดันกลางหรือเปล่าเขาปล่อยกลางนะฮะรอบนี้ครับสำหรับเอ็นจีแบ็คครับอืมใช่ครับจอนโอเซนโอ้แต่น่าจะเป็นตาแรกๆเลยนะครับที่ทางฝั่ง NG Black บุกช้านะครับปกตินี่คือแบบไม่ถึง30วิก็เจอบอมแล้วฮะโอ้เลือกที่จะถอยมาก่อนนะหุยแล้วพอเขาสแกนไม่เจอเขาโยกเลยฮะโอ้โหแล้ว2คนล่อมา4ล่อมา3ฮะเอาแล้วต้องดูครับต้องดูแคสเปิดได้ไหมแคสยังตัดไปได้1ครับจอนโอเซนด้วยครับโอ้เป็นหัวคนท่านหลังเข้ามานะฮะแล้วซูเปอร์บัสนะฮะตรงนี้ยังไงครับโอ้ยจะเจอไหมฮะโอ้ยยังยัดเข้ามาซูเปอร์บัสได้เฮดช็อตไลท์การ์ดไปครับแล้วโอ้โหไฟตรงนี้ทิ้งไปเลยนะฮะแต่เราทางฝั่งซูเปอร์บัสนะฮะท่านผู้ชมไหลเข้ามาตรงนี้พื้นที่4ต่อ4เท่ากันนะฮะแล้วแลสก็ไปเก็บแลมิสแน็คมาได้ฮะ3ต่อ4ฮะตอนนี้ครับโอ้รอรีเทคด้านในตรงนี้3คนเข้ามานะฮะท่านผู้ชมฮะอยู่ที่ด้านในลึกแล้วนะฮะ3คนตรงนี้ครับโอ้แต่มันต้องเช็คหลายอย่างครับกว่าจะเข้าได้แล้วเวลาสไปดำเนินไป10ไปแล้วมาแล้วรันอิทแบ็คครับออกมาเดียวๆเลยฮะอุ้ยแล้วมีชิปมาด้วย NG Black ถามจริงอุ้ยแล้วการมันดึงเวลาได้เยอะมากเลยนะใช่ฮะคือยังไงเขาก็ต้องรอก่อนแน่นอนและด้านในมาตรงนี้ยังไงฮะท่านผู้ชมครับ
แล้วพีคมาต้องรอเป้าดีๆกดมาแบบนี้ช่วยกันแลกเทรดกันไปเหลือ2เข้ามาตรงนี้เลยไงฮะชาร่า6นะตรงนี้เอามา1แล้วพุ่งเข้ามาตรงนี้ด้านในและสุดท้ายเป็นเซรินเนี่ยช่วยกันเก็บไปนั่นเองฮะท่านผู้ชมครับแล้วมอบเลยมั้ยอ้าวยังเช้าสเต็ปแต่ไม่รอดครับ5-0แล้วครับผม AG Backซูเปอร์พัทแกเปิดรันอินแบ็คเข้ามาแล้วแกไม่ได้รีบออกไปตัดนะคือแบบเหมือนเขารอย่องเลยเงี้ยแล้วกลายเป็นว่ามันดึงเวลาได้สักประมาณ 4-5 วิประมาณนั้นเลยนะ5วิเลยครับคือเนี่ยฮะผมว่าดีไม่ดีนะต่อให้เก็บ NG Black หมดก็อาจจะกู้ไม่ทันโอ้ฉลาดมากครับต้องชมเลยนะซูเปอร์บัสครับเล่นแบบนี้ครับ5-0โอ้โหวันไซส์เกมจัดๆแล้วตานี้อาริแคทครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแบบนี้ฮะโอ้ยแล้วปาดออกมานั่นแหละฮะซูเปอร์บัสครับได้เฮดช็อตแรสไปแล้วมาต่อด้วยอุ้ยชาโดครับเม็ดเดียวฮะอยู่เลยนะฮะตรงนี้ฮะและนาโนสวอมเข้าไปเบรกเกมไว้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเข้าไปด้านในแล้วนะฮะตรงนี้ฮะแต่เดี๋ยวทางฝั่งจอนโอเซนเดี๋ยวว่าเพื่อนตามมาไม่ทันนะตรงนี้ครับเพราะว่าโอ้มันนิดเดียวจริงๆชาร่าและมิสแน็กช่วยกันเทรดไปครับและแคสกับทางฝั่งของไลท์การ์ดอยู่ด้านบนกระโดดเอาบักกี้ลงมาแล้วพีคมาตรงนี้ก็ชาร่ากันและมิสแน็กอีกหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมครับ6-0ฮะเร็วมากครับคือที่ผมเงียบๆคืออะไรอยู่ที่ผมนั่งนับเวลาอยู่ผมว่าไม่ถึง30 วิเนี่ยโอ้เสียทรงเลยครับและเป็นอีกหนึ่งราวฟูลบายครับสำหรับทางฝั่งอาริแคทและเช่นเดิมครับคำพูดเดิมที่จะบอกก็คือถ้าอาริแคทเสียราวนี้เนี่ยมันจะไปอีกแล้วนะมันจะไป7ไป8ไป9แล้วนะครับมันจะไหลเข้าไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วดูครับมาในรอบนี้ยังไงฮะซูเปอร์บัสถือเคิร์ฟบอลรออยู่ในมือเคิร์ฟมาตรงนี้โอ้ยแล้วเจอ1ตัวยิงกดอ้าวพลาดครับซูเปอร์บาสครับแล้วเลือดเขาไม่ลดนิดเดียวไงฮะลดไป13ครับเสียกรอบไปนิดนึงฮะน่าจะโดนไปแค่นิดเดียวด้วยนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่ครับท่านผู้ชมฮะใช่ครับนัดเดียวว่าประมาณนั้นอ้าวแล้วออกมาไล่กาดได้ไปจอนโอเซนไปอีกหนึ่งครับโอ้โดนแทร็กมาเหมือนกันนะสำหรับซีซีครับตอนนี้เหลือแค่3คนครับต้องดูว่าจะดึงกลับมาได้แค่ไหนครับแล้วซีซีมุดมุดซะด้วยนะฮะตรงนี้ให้ตัวดับซีซีครับม้วนหางสิลูกฮะโดดหลบในควันนะครับโอ้โหกระเต้นลำเลยนะสำคัญแล้วฮะวินแรกแบบนี้น่าจะมาแล้วฮะตัวดับทางฝ่ายอีแคทเอ้าลัมมี่ตอนแหนกแกสแปมไปจนเก็บไร้การ์ดมาได้ครับแล้ว3-4แบบนี้ไม่ยังพอได้อยู่แล้วอ่าฮะรู้แล้วครับผมมาฝั่งซ้ายมีคนนะต้องออกแล้วครับซีซีครับซีซีไม่ออกนี่โดนนะจืดครึ่งหลอดไม่ออกไม่ออกโดนโอ้ยอย่างนี้ฮะช้าไปครับซีซีครับยืนขาตายตรงนั้นครับไม่ยอมออกครับแล้วกลายเป็นว่าแลกเทรดกันตรงกลางขึ้นมาตัวผู้เล่นเท่ากันนะท่านผู้ชมครับตอนนี้3-3อ่ะอุ้ยแต่ดูบอมเอครับโจ๊กครับทางฝั่งของชาโดนะคือแบบทิ้งแกจิตทุกอย่างครับทุกอย่างจริงๆนะโอ้แต่ว่าตอนที่จะเข้าทำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลในการพุ่งเข้าไปหรืออะไรประมาณนี้ผมบอกเลยต้องเคลียร์ของกันแน่นอนนี่ฮะแล้วชาโดครับรออยู่เวลาแบบนี้10กว่าวินาทีฮะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วฮะตรงนี้ครับซ้ายยังไงฮะนาโนสวอมเข้ามาก็จริงแล้วชาโดเข้ามาอุ้ยแล้วไปแต่วิญญาณแต่ตัวไม่ได้ไปด้วยเลยพีออกมาตรงนี้แล้วมีสแน็กยังไงท่านผู้ชมฮะต้องวางนะฮะทันหรือเปล่า4วินาทีตรงนี้แล้ววางเลยฮะท่านผู้ชมครับต้องยอมขอให้ได้ปักเดียวอุ้ยแล้วปักไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่า2-1ฮะอยู่ที่ชาร่าเลยครับโอ้โหเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมจัดๆเลยครับแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับชาร่าแล้วครับเลียมาก่อนครับแล้วชาราล่ามาแอบอยู่ใต้ทาวเวอร์เฮ้ยเลียล่างด้วยถามจริง1ไม่ไหวครับแคสทริปเปิลคิวครับตีเสมอมาตีตื้นมาแล้วครับ6-1ครับยังโชคดีนะฮะที่เขามีเรื่องของแฟตอยู่2ลูกเลยนะฮะแฟตแรกเพื่อเปิดแล้วแฟตล่างลงมาด้านล่างขึ้นมาแบบนั้นครับคือยังไงชาราล่าก็ต้องยอมแน่นอนใช่ครับต้องเปิดตัวนะฮะโอ้มาเลยฮะสำหรับในวินแรกนะท่านผู้ชมครับในการที่พวกเขาเนี่ยกว่าจะกระทอกันมาได้จะถึงตรงนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมกระทอโอ้โหคือต้องชม NG Back นะเขารู้หมดเลยนะว่าเสียเปรียบเล่นยังไงนะครับจังหวะได้เปรียบเล่นโถมยังไงนะครับแต่เมื่อกี้แล้วมิสแนนนี่คือแบบสุดตัวแล้วเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกคือพอมันเปิดมาแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะยังไงมันก็ต้องไอ้นี่แน่นอนนะใช่ครับแต่ว่าการเงินของทั้งฝั่ง NG Back ก็ยังถือว่าใช้ได้นะยังซื้อฟูลบายได้อยู่ครับแล้วก็เป็นฟูลบายสำหรับทั้ง2ฝั่งเหมือนกันครับแต่ว่าตานี้เนี่ย NG Black มี3อัลติเมทเลยนะครับ Mainblade Storm นะครับ Hunter Fury นะครับแล้วก็ Natural Drift นะครับโอ้โหแล้ว CC ครับถามจริงอ้าวแล้วก็โดดมาโดนยิงตายเลยครับซุปเปอร์บัตครับเอ้ยจิตสัมปัตยังอ่ะพยายามจะสแปมเข้ามานะฮะตรงนี้ฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วจะไปต่อหรือเปล่าโอ้เนี่ยจะทีฟมาแบบนี้รู้เลยฮะตำแหน่งโอ้โห2คนฮะท่านผู้ชมครับอ้าวกำพารานอยมาเหมือนกันครับสำหรับทั้งฝั่งซีรีนครับ
ูมันจะถอยก่อนดีกว่านะฮะแบบนี้ท่านผู้ชมพอรู้ว่าอยู่2นะฮะพยายามที่จะกลับมาเทคพื้นที่ตรงกลางก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะได้ดึงตัวผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามออกมาด้วยฮะใช่ครับและมีสแน็คครับส่องเข้าไปบนทางเข้าการ์เด้นเหมือนกันนะแล้วจอนโอเซ่นไปสแตนบายแล้วครับจอนโอเซ่นผมไม่คนดูกลางให้ฉันเลยนะมาแล้วครับกำลังจะเช็คขวาเคลียร์แต่ว่าการ์เด้นไม่เคลียร์การ์เด้นยิงสวนออกมารู้แล้วครับผมแบบนี้ฮะอ้าวมีนาโนสวอมเบรกไว้ก่อนครับอุ้ยแล้วลานอินแบล็กเช็คพิซซ่าครับและเข้ามาร์เก็ตเลยครับสำหรับซูเปอร์บัสครับเจอไหมฮะโอ้แล้วจุดสำคัญอันตรายอันตรายซูเปอร์บัสเคลียร์ไปหมดให้แล้วนะครับแล้วมีฮอตแฮนด์วางไว้มานะฮะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้มีแล็กเทรดกันมาเป็นจอร์โดเซ่นนะเก็บแคสเข้าไปแล้วตรงนี้ครับไลท์การ์ดโอ้ยังไงฮะไลท์การ์ดตรงนี้ท่านผู้ชมและลามี่สแนกกับซูเปอร์บัสนะฮะท่านผู้ชม4-3ตรงนี้เสียเปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วโดนชึบชับชึบชับรัวๆอย่างนี้ไงในไซเบอร์เคสซูเปอร์บัสไปเก็บทางฝั่งแรสเข้ามาแล้วเปิดเข้าเปิดออกไม่พักเลยนะฮะตรงนี้ลามี่สแนกมาเก็บไปและชาโดว์มาเก็บซูเปอร์บัสไปครับโอ้เหลือชาโดว์คนเดียวแล้วครับแล้วโดนร้อมอยู่ครับลามี่สแนกยิงทะลุมาเลยครับผมโอ้7-1ครับอารีแคทครับโอ้เป็นแมปที่ทาง NG Black เลือกมาแล้วก็เล่นได้เข้มจริงๆนะนี่ฮะคือแบบไลฟ์การ์ดพยายามจะหลอกเสียงอยู่นะฮะแต่ว่าแล้วมีสแนกบอกว่าไม่ไหวจริงๆเหมือนกันนะฮะตรงนี้ชุบชับชุบชับแล้วก็มาตรงนี้ยิงทะลุปิดเกมไปนั่นเองฮะใช่ฮะบอกว่ามันช่างเรียกฉันเหลือเกินนะฮะเสียงนั้นมันช่างเรียกฉันเหลือเกินโอ้โหแล้วดูครับโจงฮะโจนอีกแล้วครับอารีแคทครับเพิ่งรวยๆได้อยู่แป๊บเดียวฮะแล้วยังคงมาเป็นบักกี้อยู่เหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วส่วนทางฝั่ง CC แกหยิบมาเป็นมาแชลรอแล้วฮะมาแชลครับโดนแฟดมายิงสวนมารู้แล้วครับผมมาแชล1ฮะโอ้โค้งมาแบบพอดีเลยนะสำหรับเคิร์ฟบอลเมื่อสักครู่นี้ฮะท่านผู้ชมฮะใช่ครับโอ้แล้วเขาโยกเลยฮะแล้วมีสแนคครับตอนนี้ CC นั่นแหละฮะ CC โยกไปอยู่ B ครับแล้วให้แรสมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับโอ้แล้วบักกี้ฮะเป็นบักกี้มุมที่แบบเปิดอะเปิดมาโดนแน่ๆแล้วเขาฉลาดครับเขาใช้โดรนมาแล้วพลานอยตัดมาตรงเดียวซูเปอร์บัสครับจะมาเปลืองเลือดตรงนี้แต่ว่ายังฆ่าไปได้1คนครับอ้าวแล้วฮะแบบนี้ครับอุ้ยแล้วไฟมันร้อนแล้วออกมาตรงนี้ให้ยอมแลกเลยฮะสำหรับทางฝั่งของชาโดว์ท่านผู้ชมครับโอ้ยเหลือแค่3-4นะครับทางฝั่งอาริแคสเหลือตัวเล่นน้อยกว่าและแคสครับโอ้ตกใจผมนึกว่าเนียนไหลออกมาเข้าไปโซนพื้นที่บอมอุ้ยโดนช็อคดาร์ทมาเกือบตายครับโอ้แล้วเป็นเซรินนะฮะยิงทะลุเฮดช็อตไปเก็บทางฝั่งซีซีเข้ามาแล้วมีดาวโคเวอร์ขึ้นไปปิดด้านบนแล้วขึ้นมาตรงนี้เป็นลามิสแน็คดับเบิลคิวเก็บทางไลท์การ์ดแล้วก็แคสไป8-1ฮะท่านผู้ชมครับยิงโหดมากครับผมทางฝั่งของ NG Black ครับโอ้โหเขาเรียกว่ามาถูกวันซะด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยฮะโอ้อย่าบอกนะ อะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปครับบอกเลยนะว่าแฟนคลับอาริแคทนะเจอ NG Black อย่างนี้กุมขมับกันบ้างแหละฮะซูเปอร์บัสครับเช็คมาข้างหน้ามีเนบิวล่านะวางไว้อยู่นะครับโอ้เริ่มกล้าเล่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ซูเปอร์บัสนะฮะท่านผู้ชมและซูเปอร์บัสมีในเรื่องของรันอิดแบ็กมาแล้วด้วยฮะเนบูล่าหมดแล้ว CC ครับเดินมาตรงหน้า A แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มารีบร้อนอะไรนะครับสำหรับทางชาลาล่าครับโอ้แล้วเขาดูกล้องอย่างเดียวเลยฮะเอาชัวร์ครับบอกเลยปาดมาไม่เจอคนแน่นอนฮะคือรอเลยนะฮะสำหรับชาลาล่านะฮะท่านผู้ชมรอแท็กเลยนะฮะแล้วตรงนี้ฮะซูเปอร์บัสหุยแล้วถ้าเหลี่ยมนิดเดียวฮะแต่ CC จะเห็นแขนก่อนนะอ้าวแต่ไม่ทันครับโอ้ยังได้ซูเปอร์บัสโอ้ยไปแล้วซูเปอร์บัสบอกว่ามาฉันเองโอ้แล้วโบด้วยครับบอมเอโบแบบนี้ซูเปอร์บัสบอกว่าวิ่งยาวๆแล้วซีรีนยังยิงได้หันมาสะบัดเฮดช็อตทางฝั่งของแลสไปนะฮะท่านผู้ชมและแคสนะฮะตรงนี้ครับต้องเลคอนไปเคลียร์แต่ว่าแหมโดนยิงทิ้งอย่างไวนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้แล้วไลท์การ์ดครับพยายามจะยิงเกตทางฝั่งเอช็อตทิ้งไปและแคสครับไปเฮดช็อตซีรีนขึ้นมาแต่สปายวางไปแล้วนะครับแล้วดูแคสครับตรงนี้ยังไงต่อจอร์เซนอุ้ยหัวโผล่อู้แล้วยิงหัวเขาเฉยจอร์นี่โอ้ยยังได้อยู่นะท่านผู้ชมนะฮะแล้วซูเปอร์บัสตรงนี้ยังไงฮะท่านผู้ชมครับยิงล็อกดาวน์ทิ้งไปทุกอย่างเคลียร์หมด9-1นะฮะตอนนี้น่าอะไรครับผมถือว่าน่ากลัวมากนะแล้วมันยังไม่หมดไงมันเหลืออีก2ลาวในครึ่งแรกครับ
มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็น11และโจรด้วยไงแต่ว่ามีเบสตอมีอะไรก็จริงนะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าไม่รู้ผมบอกแล้วไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังในแมปแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยความต่อเนื่องของพวกเขายังต่อเนื่องอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับ NG Back ครับ91ฮะครึ่งแรกที่เห็นสภาพแบบนี้คือผมไม่ค่อยเห็นนะพูดตรงเลยนะตั้งแต่ภาควาโลมาเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกครับที่โดน91ขนาดนี้ right here แคชครับรายการพยายามจะยิงสแปมกดหน้าทางเข้ามิดครับคือไม่ใช่อาริแคทไม่ใช่ทีมไม่ดีนะอาริแคทเป็นหนึ่งในทีมใหญ่แล้วก็เป็นตัวเต็งของไทยนะครับแต่ว่า NG Black ครับวันนี้คือแบบเหมือนเขาเข้าโซนทุกคนอ่ะแล้วยิงกันเดือดมากแล้วแหละมิสนาครับไปตัด CC ไปแล้วตัวดูแอลิสครับโอ้ยยังไงจะมีวัดสู้ขึ้นมาแต่ว่าเรามีสแน็คครับมายืนพื้นที่รอมีสแน็คยิงกันอยู่แล้วเรามีสแน็คช็อกดาร์ทเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ไล่พื้นที่ออกไปก่อนแล้วมาลูกที่2ช็อกดาร์ทเข้ามาตรงนี้ให้ยังไงฮะเรามีสแน็คแล้วจอนโอเซนไปเฮดช็อตมาได้ส่วนแล้วมิสนาก็ไปเฮดช็อตไลท์การ์ดมาได้เหมือนกันครับตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วโอ้โหแล้วเขาโยกหลอกมาเอก NG Black โอ้โหมาหมดเลยนะฮะแต่ว่าไซรินเพื่อความชัวร์นะท่านผู้ชมมีสโมคปิดหน้าทางฝั่งของเอเมนเข้าไปก่อนนะฮะแล้วเหงาเลยนะฮะแคสกับแรดนะฮะท่านผู้ชมแล้วออกมาตรงนี้ชาร่าดักกลางอยู่ด้วยเก็บทางฝั่งของแคสไปอีกนะฮะท่านผู้ชมแล้วลามิสแน็กมีย้อนกลับมาแล้วยิงเข้าหัวทางฝั่งของแรดไปอีกนะท่านผู้ชมฮะฟอลเลสไปเลยครับ11ครับเอาแล้วแต่ last round before switch ครับต้องดึงมาให้ได้นะสำหรับอาริแคทครับถ้ายังอยากมีความหวังเล็กๆไปต่อในครึ่งหลังนะครับโอ้ถ้าดึงมาไม่ได้แล้วเสียราวแรกครึ่งหลังก็บอกเลยว่าลาก่อนนะคือวินนี้สำคัญเลยฮะในการที่จะได้วินที่2มาเหมือนกันนะฮะสำหรับทางฝั่งของอาริแคทนะฮะไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสลับฝั่งเข้ามาปืนพกเขาได้อีกเนี่ยมันจะไหลยิ่งกว่าเดิมนะฮะโอ้โหแล้วดูฮะชาร์จอัลติเมทของอาริแคทครับมี Hunter Fury กับ Cosmic DY ครับแต่ว่าอีกฝั่งนะครับมีครบเครื่องกว่าอ้าวโอเปอเรเตอร์ฮะจอห์นครับจอห์นโอเซ่นนะกับโอเปอเรเตอร์ของเขาครับและแคสครับกำลังจะกำช็อกดาร์ตไปครับโอ้ยไม่โดนใครเหมือนกันอ้าวแล้วชาโดว์ครับให้เปิดซูเปอร์บัสได้ก่อนนะอะไรฮะแบบนี้ครับมีโอกาสที่อาริแคทจะได้ซักอีกสักคราวนึงนะในครึ่งแรกแบบนี้นะครับแล้วตรงกลางตรงนี้ยังไงฮะทามิ่งมาตรงนี้ CC ฮะเก็บทางฝั่งไซรินเข้ามาแต่ว่าจังหวะถอยชาล่าแกยังมาเทรดได้ทันอีกและจอโรเซ่แกเปิดเบสตอมมาแล้วฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเรามีสแน็คโอ้โหแล้วสแกนมาโอ้สแกนไม่เจอครับแบบนี้พินาศครับผมเรียบร้อยดิสมิทออกมาเลยครับโอ้โห2ต่อ4ครับและจอโรเซ่โดนเห็นตัวแบบนี้กำลังจะเข้ามาตรงกลางอะลาร์มบอร์ดอะเลิร์ตมาแต่ว่าชาโดกับแคสครับกำลังจะแซนวิชจอนนะจอนหนึ่งเฮ้ยคลิกเดียวมาแล้วนะฮะตรงนี้ยังไงฮะจอนโอเซนท่านผู้ชมและแลสเก็บชาล่าไปเหลือจอนโอเซนคนเดียวครับโอ้แล้วมีกาวิตี้วอลครับมาถ่วงเวลาจอนโอเซนจอนโอเซนเลือกที่จะผ่านทางฝั่งดีเฟนเดอร์เบดมาแต่ว่าสไปน์นั้นตกอยู่ในฝั่งเอบีเมนนะครับ30 seconds left โอ้ยังไงครับแล้วไลฟ์การ์ดครับโอ้ไลฟ์การ์ดแกไปอ้อมทางฝั่งของแอทแทคเกอร์เบสฝั่งนู้นเลยนะฮะท่านผู้ชมมาอ้อมแบบอ้อมเลยนะฮะเพื่อความชัวร์นะฮะตรงนี้ในวินที่2แต่ว่าจะมาปะกันตรงนี้หรือเปล่าแล้วจอนโอเซนทางซ้ายมือแบบนี้ไม่ได้เช็คขึ้นมาเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของไลฟ์การ์ดนะฮะที่เก็บจอนโอเซนไปวินที่2ทำมาจนได้นะฮะสำหรับทางฝั่งของอาริแคทจบครึ่งแรกไปที่10ต่อ2นะฮะท่านผู้ชมครับอ๋อเอาแล้วครับผมแบบนี้ฮะอุชาราล่าครับวันนี้ลั่นจริงๆนะเนี่ยครับผมว่าสแกนไม่เจอเนี่ยสแกนเจอแล้วเขาเก็บแลชไปได้เนี่ยสถานการณ์ของฝั่งอาริแคทเนี่ยมันจะไม่ใช่ดีแบบนี้นะครับนี่เป็นทางฝั่งของไลกาดนะฮะที่มาเก็บตัวสุดท้ายไปนะฮะท่านผู้ชมครับยังพอมีเวลาเหมือนกันนะฮะสำหรับทางฝั่งของอาริแคทนะฮะในการที่จะรีบตั้งตัวมาได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้เพราะว่าสลับฝั่งมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ก็ต้องรอดูเหมือนกันในเกมการบุกของทางฝั่งอาริแคทนะฮะว่าพวกเขาจะเฉียบคมเท่ากับการบุกในของเอ็นจีแบล็กหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกกันแบบนี้คือเขาเลือกมาด้วยเหมือนกันนะสำหรับในทางฝั่งของ NG Black นะฮะโอ้แล้วดูครับแล้วมีสแน็คครับ12ลาวยิงไป18คิวฮะยิงกันเรียกว่าไม่แบ่งปันใครเลยโอ้โหแล้วดูเขาเล่นตั้งรับแบบนี้ครับโจ๊กโอ้โหเอาแล้วแต่ว่าทางฝั่งของอาริแคทครับเหมือนจะเข้ามาตรงมิดเดิลตรงนี้ครับพิซซ่ากำลังจะเอ้ย1หัว2ไม่2ครับ CC ยังเทรดขึ้นมาได้ครับจอโรเซนครับอุ้ยแล้วโอ้โหปาดมายิงพลาดเรียบร้อยครับผมซุปเปอร์บัสครับโอ้กลายเป็นว่าแบบนี้แล้วมีสแน็คบอกว่าหวานเจี๊ยบนะฮะ อยู่กันครบทุกคนนะฮะแล้วช็อกดาร์ตตรงนี้ทิ้งไปแล้วพีคมาตรงนี้ยังไงฮะท่านผู้ชมครับแล้วพีคมาได้มา1โอ้แต่ว่าได้มาแค่1แล้วเป็นไลฟ์การ์ดเทรดแล้วมีสแน็คคืนมาครับเอาละครับ3ต่อ2ครับโอกาสดีครับสำหรับทางฝั่งอาริแคท CC เหลือเลือด40ครับแต่ว่าตัวอื่นยังได้อยู่นะยังไงดีฮะ
ัวผู้เล่นเสียเปรียบกว่า1ครับแล้วจะติดสปายแคมครับเช็คก่อนฮะอ้าวเจอโดรน1ครับซิลีนครับมาเป็นโกสนะต้องดูว่าจะรีเทคทันหรือเปล่าครับแบบนี้นี่คือเสียเวลาไป10กว่าวิได้แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าเขามีนี่ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้มีลูกแก้วของเนบูล่าชาร์จไว้อยู่แบบนี้ครับโอ้ยอ้าวหนึ่งหัวซิลีนอ้าวโดนกาวิตี้วอลดึงเวลาไว้ครับต้องให้เพื่อนลงมาแต่ไลการ์ดให้จอดชาลาล่าแล้วก็เรียบร้อยครับไลการ์ดทริปเปิลคิวซิลีนไป10-3ครับอาริแคทยังได้เล่นต่อในครึ่งหลังตรงนี้ครับใช่ครับยังมาได้นะฮะตรงนี้ครับพอได้พิสตอลราวมาแบบนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าซูเปอร์บัตให้ตรงนี้ฮะคือเคิร์ฟบอลเข้าไปเต็มๆนะฮะแต่ว่าไปพลาดเข้ามาแต่ว่าลัมมี่สแน็กก็สุดๆแล้วเหมือนกันในตรงบริเวณด้านในตรงนี้ครับไลการ์ดแกเทรดไปไวมากครับใช่ครับเนี่ยบอกเลยนะถ้าไม่มีกาวิตี้วอลนะครับอาจจะโดนยัดเข้าไปแล้วว่าจังหวะของชาลาล่าข้างล่างเนี่ยอาจจะมีตัวช่วยซ้อนด้วยนะ10-3ครับแล้วก็ทางฝั่งของ NG Black ครับเป็นเชอร์ริป3กระบอกนะครับส่วนทางฝั่งอาริแคทครับสเปกเตอร์4แล้วก็บรูด็อก1นะครับมาแล้วฮะเริ่มบุกกันอีกรอบ1รอบครับอุ้ยลัมพี่เอาถามจริงใช้เคลิปยิงอย่างนี้ได้ด้วยอุ้ยแล้วจอนอีกหนึ่งเอ้ยอุ้ยแล้วมีสแน็คอีกหนึ่งโอ้แต่ว่าชาโดนะฮะมาเทรดจอนโอเซนคืนไปฮะท่านผู้ชมครับแล้วนาโนสวอมนะฮะตรงนี้ครับพร้อมกับฮอตแฮนด์โอ้โหโดทุกอย่างนะฮะตรงนี้แล้วมีสแน็คและแลสครับไปเก็บซูเปอร์บัสขึ้นมาเฮ้ยมาตรงนี้แล้วมีสแน็คครับท่านผู้ชมมาเชลิฟตรงนี้ครับพลิกเกมเอาไป3เอาแล้วแล้วเหลือคนเดียวชาโดชาโดกำลังจะโดนอุ้ยเมื่อกี้นิดเดียวนิดเดียวว่ามินเดียวผมว่าแล้วลัมมี่อย่าบอกนะลัมมี่อุ้ยลัมมี่โดนไปนัดหนึ่งโอ้ยลัมมี่สแน็คครับท่านผู้ชมครับเป็นไงถึงก็ต้องบอกเลยว่าประหยัดนะฮะตรงนี้โอ้เหลือแต่ชื่อฮะลัมมี่คนเดียวครับผมไม่เลยคือยังไงฮะแกมาร์กอย่างแม่นนะท่านผู้ชมในจังหวะที่ยิงทะลุกำแพงตรงนี้ครับเชลีฟฮะคือยิงประมาณ 2-3 นัดเมื่อสักครู่นี้แล้วเข้าหัวเจ็ตฝั่งตรงข้ามฮะผมเห็นแล้วท้อเดินมากำแพงไม่มีอยู่จริงนะท่านผู้ชมอะขนาดเกมสร้างกำแพงให้อะยังตายได้นะฮะโอ้ผมบอกเลยนะว่าอาริแคทไม่ใช่วันของเขานะจริงๆฮะปกติก็เป็นทีมหนึ่งนะที่ได้รางวัลเห็นหน้าค่าตาในรอบ8รอบ4ทีมสุดท้ายไปบ่อยนะครับซูเปอร์บัสครับโอ้มาเอาไปแค่1แล้วดูฮะไม่ใจร้อนต่อเอานี่ฮะโอ้กาเดียนนะทำจริงโอ้โหนาโนสวอร์มาเบรกครับแต่ว่าซูเปอร์บาร์นั้นอยากได้แล้วซี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 ครับสไลด์ออกไปก่อนแต่ว่าเลือดน้อยแล้วซูเปอร์บาร์ครับยิงกดทิ้งไปเลยครับเทอร์เรตอังแอทิเวตข้างหน้าครับอุ้ยแล้วลามิสแน็กยังได้อีกหนึ่งแล้วซูเปอร์บาร์ปิดไปครับฟอร์เรตครับ 12-3 ครับผมเอ็นจีแบล็กครับโอ้นี่ฮะวางเป้าแม่นมากครับซูเปอร์บาร์ครับสองเคาะต้องการสองเคาะโอ้ผมท้อแทนอาริแคทเลยนะจริงๆวันนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมาเป็นช่วงเวลาของพวกเขาจริงๆเหมือนกันนะสำหรับในทางฝั่งของ NG Black นะฮะตอนนี้ครับเอาแล้วฮะขึ้นแมตช์พอยต์มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ12-3ขาดอีกแค่ราวเดียวเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นทางฝั่ง NG Black ที่เข้าสู่รอบต่อไปใช่ครับและตรงนี้ครับจอนเคาะอู้แต่ไม่ไหวครับ CC ครับยังได้เฮดช็อตจอนมาครับแต่ว่าตรงนี้ยังไงครับซูเปอร์บัสจะดันออกมาตั้งหลังแล้วอุ้ยยังเทชโดมาได้ครับตัวเท่ากันฮะซูเปอร์บัสนะฮะท่านผู้ชมฮะสู้ทุกช็อตจริงๆนะฮะช็อตเมื่อสักครู่นี้แล้วดูเซรินวางเป้าแบบนี้อุ้ยแต่ว่าหลุดไหลเข้ากลางไปแล้วเซรินให้ตรงนี้ครับชาวสเต็ปถอยกลับมาก่อนอุ้ยแล้วกำลังจะเจออีกหนึ่งอุ้ยยังเทมาได้ครับแคสครับเฮดช็อตขึ้นไปตอนนี้เหลือ2-3ครับทางฝั่ง G Back ผมเล่นเสียเปรียบได้ไหมยังได้หลังมา1ครับอุ้ยแล้วเปลี่ยนปืนอุ้ยยังได้อีก1-1ครับแล้วมีสแน็คแล้วมีสแน็คมีฮันเตอร์ฟูลี่ครับเอาละฮะยังไงฮะตรงนี้มีปิดประตูมาได้ยินเสียงเลยฮะท่านผู้ชมฮะแล้ววางโอ้โห1ปาด1ปาด2ปาดโอ้3ปาดไม่เจอฮะฮันเตอร์ฟูลี่หายไปแล้วครับผมแล้ววางต่อเนื่องเลยครับผมไลการ์ดครับ1-1และไลการ์ดจะออกไปข้างหน้า A ครับผมโอ้ยิ่งเขาสแกนไม่เจออย่างนี้เขายิ่งน่าจะใช้เวลาเช็คน้อยนะและมิสนะครับแล้วประเด็นคือยากเลยครับแบบนี้ท่านผู้ชมครับดูว่าเขาวางในเรื่องของจุดมาร์กเรียบร้อยแล้วกาวิตี้วอลครับกู้อยู่ในโดนดึงเลยนะโอ้มันไม่มีเวลาเช็คเยอะนะครับแล้วมิสนะครับยังไงฮะกระโดดมาก่อนด้านล่างไม่เห็นครับโหแล้วเวลาสไปครับเดินเกินครึ่งทางแล้วนะครับแบบนี้ครับ
โอ้หรือว่าจะเป็นวินของทางอาริแคทครับกูมาก่อนครับได้ยินเสียงหลุดหรือเปล่านะฮะสำหรับทางฝั่งของโอ้โหแล้ววิ่งกันแบบนี้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับผมเป็นวินของทางอาริแคทตีขึ้นมาไป12-4ครับโอ้โหก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะฮะในเรื่องของเชิงของรายการนะฮะท่านผู้ชมครับน่าจะมีได้ยินเสียงหลุดออกมานะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับในตอนที่ลามิสแนกแกแตะสไปนะฮะแล้วออกวิ่งนะมีตึกหนึ่งเหมือนกันครับเขาเลยรู้แน่นอนว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่ที่สไปนะฮะใช่ครับชาลาล่ายังได้2นี่ก็ต้องชมนะชาลาล่าครับมาแล้ววางจุดมาก่อนนะฮะตรงนี้เออมันต้องเป็นคนสไตล์แบบเนี้ยฮะนึกออกมั้ยถึงจะเล่นแอสตราได้แบบเก่งๆอ่ะร้ายกาจเชิงหนามากครับสแกนมาครับแคสโอ้โหแล้วซุปเปอร์บัสครับรันอิดแบ็คใจร้อนใจร้อนจะนอนวัดไหมใจร้อนนอนวัดไป1แล้วแต่ว่ามันเป็นรันอิดแบ็คไงยังได้อยู่ครับเดินมาอยู่ตรงกลางนะสำหรับทางฝั่งอาริแคทตรงนี้ครับและกำลังจะเจอโอ้โหซุปเปอร์บัสเคสช็อตซีซีโอ้โหแต่ไลกาดยังเทรดคืนมาได้ครับก็ยิงเป้าอย่างจิกจริงฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับซุปเปอร์บัสวันนี้ครับและเซรินยังไงฮะจอห์นโอเซนมาแลกตำแหน่งคืนมานะฮะท่านผู้ชมฮะแล้ววางเป้ารอชิดซ้ายอยู่แบบนี้นะฮะสำหรับจอห์นโอเซนครับโอ้แล้วซีรีนกำลังจะเจอ2นะจะได้ไหมครับได้สัก1ก็น่าจะโอเคแล้วโอ้ไม่ได้ครับอ้าวแล้วแลสครับตัดไป2แบบนี้อ้าวแอสตราแล้วสไปดรอปครับกูยังไงฮะอ้าวแต่แคสเปียนยังอยู่ใน B-Link นะครับปาคาวเบิร์สไปก่อนครับเหลือ2ก็จริงครับแต่ว่าคนที่เฝ้าสไปเนี่ยคือจอนไงนะฮะจอนโอ้แล้วจอนปิดมุมจอน1จอน1เรียกจอน2มาแล้วโอ้แล้วเหลือ2นัดเป็ดตอมอ้าวมาแล้วครับผมโอ้ชาโดฮะสอยเครื่องบินล่วงโอ้ยแล้วสไนด์ตรงนี้ยิงพลาดนะฮะสำหรับแลมมี่สแน็กท่านผู้ชมฮะแล้วเขาไปเลยครับแบบนี้แลมมี่สแน็กรู้แล้วฮะยังไงจะมีคนดักรอหรือเปล่านะท่านผู้ชมฮะวิ่งเข้าไซส์2คนเลยครับพร้อมกับปิดประตูด้วยนะฮะตอนนี้ครับ 2-1 ครับยากครับที่จะได้ในราวนี้มาครับสำหรับฝั่ง NG Black แต่ก็ไม่แน่นะถ้าแลมมี่สแน็กออนไฟขึ้นมาตัวละนัดตัวละนัดก็เนี่ยยังไงโอ้ยเสียวาร์ปเหมือนกันนะอ้าวแต่โดนกระโดดขึ้นมาไม่ไหวครับแบล็คครับทิปเปิลหัวไปครับจังหวะนี้ฮะแล้ว12-5ครับขึ้นมาอีกนิดละแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายังห่างไกลนะแต่ว่าถ้าค่อยๆไล่เก็บไปทีละวินเรื่อยๆเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะสำหรับทางฝั่งของอาริแคทนะฮะท่านผู้ชมครับดูฮะเนี่ยจอนโอ้โหบอกเลยว่าถ้าไม่ใจร้อนก็โดดขึ้นมาโรชาโดสอยเนี่ยผมว่าถ้าตัดได้หนึ่งในเกมพลิกเลยนะแล้วก็เป็นแลสนะฮะที่ปิดตัวสุดท้ายไปได้นะท่านผู้ชมครับพวกเขายังได้สู้ต่อนะฮะแต่ว่าในรอบนี้ครับยังได้ฟูลบายเกือบเต็มอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่ครบเซตมาเหมือนกันนะสำหรับ NG Black ครับใช่ครับและการที่ฟอร์สมาแบบนี้เนี่ยถ้าแพ้นะครับมีโอกาสที่อาริแคทจะขึ้นมาเป็น7หรือ8เลยนะต้องลองดูนะครับและแคสครับปล่อยโดรนมาติดแทร็ปไวไป1ครับแล้ววางจุดมาร์กมาอีกหนึ่งแล้วครับและเนบูล่าครับแอคทิเวทที่ทาวเวอร์ A แบบนี้ครับและเลียครับกำลังจะเข้ามาในซ้ายแล้วซูเปอร์บัสไปเฮดช็อตชาโดได้ครับอู้ยไร้กาดครับยิงกดทะลุเนบูล่ามาเลยครับและมีสแน็คล่วงไปเลยฮะซูเปอร์บัสมั้งหลังครับไร้กาดได้ไปอีกหนึ่งครับและแคสจอห์นโอเซนได้ไปหนึ่งครับแล้วตรงนี้แคสยังเทรดซูเปอร์บัสคืนมาได้และจอห์นโอเซนเลือดเหลือน้อยมากแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งของเอจีแบ็กเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่า1ครับและหลังในหลังมันดีนะท่านผู้ชมนี่ไงสำหรับเซรินนะท่านผู้ชมครับแล้วพารานอยตรงนี้ยังไงครับหรือว่าจะรอจอห์นโอเซนก่อนซีซีเริ่มไม่มั่นใจแล้วเหมือนกันนะฮะตรงนี้พอได้อยู่รอดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจอห์นโอเซนครับโอ้ยแล้วโดนกาวิตี้วอลดูดครับด้วยพลังแห่งดวงดาวกระโดดลงมาเรียบร้อยครับไลกาดได้ไป1ครับโอ้แล้ว2-1นะฮะเซรินโอ้โหแล้วเขาดังเป้ารอแบบนี้12-6ครับเอาแล้วฮะเฮ้ยไม่แน่แล้วนะถ้ามาถึงตรงนี้ได้ต้องบอกว่าไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งของ NG Black เนี่ยตานี้เขาจนด้วยนะครับเอาแล้วชาลาล่าครับเหมือนจะซื้อมาเป็นวานด้าเลยหรือเปล่าฮะเนี่ยซีรีนครับเล่นเลิร์กได้เก่งมากนะ โอ้แล้วซื้อมาเป็นวานด้าเลยครับคือเล่นไปเลยฮะยังเหลือต้อง6ราวครับแต่คือผมว่า NG Black ก็คงไม่อยากให้เพื่อนมาตีเสมอได้ง่ายๆแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาห่างกันมากเลยนะจริงฮะครับเมนูสแกนเข้าไปก่อนครับสำหรับทางฝั่งอาริแคทครับและแลสครับมีเอ็มเพลสนะมีคอสมิกดีวายมีล็อกดาวมีฮันเตอร์ฟูรี่ครบเลยนะครับสำหรับทางฝั่งอาริแคทครับชาลาล่าครับ
ปิดตัวอยู่บนหลังทาวเวอร์ลึกสุดครับโอ้ยมีจุดมาร์คได้ยินเสียงแวบๆมาเมื่อกี้บอกเพื่อนแล้วฮะโอ้แล้วเช็คช็อกดาร์ทเช็คซ้ายไปแล้วมีไซเบอร์เคจครึ่งแข้งเหมือนกันนะโอ้โหแต่ว่าเขาพุ่งมาแล้วฮะเจอ1โดนเลียไปอีก1ด้วยครับ CC ครับอุ้ยชาลาล่าเอ้ย2หัวโอ้แล้วชาลาล่าแอบอยู่ที่เดิมมาท่านผู้ชมอะเพื่อความเนียนตรงนี้อุ้ยโดนไล่มาแต่ว่าชาลาล่าตัดไปอีก1แล้วยอมมาท่านผู้ชมฮะและประเด็นคือเขาซื้อมาคนเดียวนะสำหรับเมื่อสักครู่นี้และชาโดสำคัญนะฮะแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วยังไงฮะแล้วมีสแน็คไม่ได้โดนล็อกดาวน์ด้วยแล้วมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกครับบอกเลยนี่อ้าวแต่พลาดแต่ว่าตัดเลือดแคสไปหนักหน่วงมากครับโอ้โหยังไงอ้าวแล้วครับยังได้อยู่ครับสำหรับทั้งสองทีมครับตรงนี้ครับแลมมี่ครับอ้าวแล้วโดนยิงหลังซูเปอร์บัสได้หลังไปแล้วชาโดกำลังหนึ่งหนึ่งกับทางซูเปอร์บัสครับเวลาเลือดไม่เป็นใจกับทางอลีแคทเลยครับใช่ครับโอ้โหและด้านบนตรงนี้กระจกถูกยิงไปแล้วด้วยนะฮะซูเปอร์บัสขึ้นด้านบนครับโอ้โหเอาแล้วเขาจะอ้อมตามมาหรือเปล่าแต่เขาโยกบอมไม่ทันแล้วนะชาโดครับถามจริงมันไปไม่ทันแล้วนะแล้วซูเปอร์บัสจะแอบหรือว่ายังไงอุ้ยได้ปืนมาได้ปืนอ้าวแล้วปล่อยเสียงเก็บมาแบบนี้ครับซูเปอร์บัสโอ้แล้วเป็นซูเปอร์บัสยิงทะลุเก็บทางฝั่งของชาโดไป13ต่อ6ฮะท่านผู้ชมครับโอ้กลายเป็นว่าเราได้ทีมที่4เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใน NG Back ที่เอาชนะทางฝั่ง Adicat ไป2ต่อ0แมตช์ติดต่อกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็แบบนี้ก็เขาเรียกว่าได้เขาเรียกว่าได้ในเรื่องของคู่แข่งครบแล้วทั้ง2คู่นะฮะสำหรับในเรื่องของรอบเซมิไฟแนลหลังจากนี้นั่นเองต้องบอกเลยว่าในรอบเซมิไฟแนลเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะแข่งขันกันหลังจากนี้ต่อภายในวันนี้ด้วยนะท่านผู้ชมอีก2คู่เพราะว่าพรุ่งนี้อย่างที่เราบอกก็คือในช่วงประมาณบ่าย2เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในการชิงซีดดิ้งบีโอวันใช่ครับและส่วนสักประมาณ4โมงเย็นนะท่านผู้ชมก็จะมีแกรนด์ไฟแนลเบสออฟไฟนั่นเองสำหรับในวันพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองครับใช่ครับน่าติดตามมากๆเลยนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ถือตั๋วใบแรกนะครับในรอบนี้นะครับผมที่จะเข้าไปสู่มาสเตอร์ซีรีส์นะอ่ะมาดูสตาร์ทกันตรงนี้ครับลามิสแน็คครับ KDA 3.4 ฮะโอ้โหแล้ว24คิวครับซูเปอร์บัส 1.7 ครับชาลาล่าครับ 2.9 ครับจอห์นโอเซ่น 1.4 ครับและซีลิน 0.9 ครับส่วนทางฝั่งชาโดนะฮะดูฮะ 0.7 นะฮะ 1.1 0.9 ของไลกาในท่านผู้ชมแคส 0.8 และ CC 0.5 ในท่านผู้ชมครับแล้วคอมแบทสกอร์ที่เยอะที่สุดเป็นลามิสแน็คนะฮะ353ครับผมท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เราได้ครบทั้ง4ทีมแล้วเหมือนกันนะฮะผมบอกเลยว่าหลังจากคู่นี้จบไปแล้วเนี่ยอีก2คู่ที่เหลือที่เราได้เห็นกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีระเบิดกันแน่นอนนะสำหรับใน4ทีมสุดท้ายและนี่คือในเรื่องของสแตทโดยรวมนะฮะท่านผู้ชมครับในแผนที่ Ascent นะฮะเกือบจะได้หมดทุกอย่างแต่ว่ามันจะไปโดนวินที่มันเป็นสไปค์เนี่ยสามารถที่จะระเบิดมาได้2วินนะฮะใช่ครับเลยได้ไปแต่ว่าท่านผู้ชมดูฮะเฮดช็อต 34% เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะและดาเมจ 13.5k นะในโดยมวลรวมทั้งหมดนะฮะของทางฝั่ง NG Black นั่นเองใช่ครับก็นี่แหละครับผมเป็นคู่สุดท้ายนะครับในรอบ8ทีมนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะพักกันไม่นานนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันแน่นอนเลยในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็จะมีทั้งฝั่งของ Extend เจอกับ Full Sense ถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วก็จะเป็น Sharper นะครับจะต้องเจอกับทาง NG Black นะครับได้เลยว่าน่าสนใจทุกคู่เลยและแน่นอนแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการสัมภาษณ์กันต่อด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอสักคู่หนึ่งนะฮะสำหรับในผู้ชนะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็น NG Black นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะส่งใครมาให้สัมภาษณ์พูดคุยกับพวกเราในเรื่องของบรรยากาศต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวรอสักคู่นึงนะฮะถ้าทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวเราจะมีการหยิบยกภาพขึ้นมาสำหรับในการสัมภาษณ์ขึ้นมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะครับผมใช่ครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้หลังจากจบสัมภาษณ์ไปก็ครู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อในเรื่องของรอบเซมิไฟแนลกันเลยนั่นเองนะครับอ่ะครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินสัญญาณมาว่าพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะดูครับสวัสดี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 ครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมลัมมี่สแน็คครับอยู่ทีมเอ็นจีครับนั่นแหละก็เป็นคนที่น้องที่เล่นในฝั่งโซวาเนี่ยฮะใช่ครับบอกความรู้สึกสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างสามารถเอาชนะอาริแคทมาได้2ต่อ0ก็รู้สึกดีครับผมเป็นตามที่คาดไว้คิดว่าแล้วรอบต่อไปครับจะต้องเข้าไปเจอกับทางชาร์เปอร์นะครับที่ได้เรียกว่าเป็นม้ามืดเลยนะชนะมาได้เรียกว่าแบบเข้ามาตรงเนี้ยไม่แพ้ใครเลยครับรู้สึกยังไงฮะพร้อมไหมครับผมก็โดยส่วนตัวทางทีมยังไม่พร้อมแต่ก็ทำเต็มที่ครับผมอืมโอเคครับแล้วตั้งเป้าขนาดไหนครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมหิวก็พง
ก็คงต้องเป็นชิงตั๋วแหละครับต้องได้ตั๋วแหละครับแต่ผลจะเป็นยังไงก็ต้องไปฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ขอให้ทางทีม NG Black โชคดีนะครับผมแล้วก็พักผ่อนกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเตรียมตัวแข่งในรอบต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องLemmy Snackครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่นะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นทางฝั่งของน้องและมิสแน็กนั่นเองที่มาให้สัมภาษณ์กับพวกเรานะฮะรวมไปถึงบรรยากาศความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเป้าหมายในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับใช่ครับนั่นแหละก็คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะสำหรับในการแข่งขันที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับ NG Back ที่เอาชนะ Adicat ไป 2-0 นั่นเองแต่อย่างที่เราบอกให้ท่านผู้ชมฮะการแข่งขันของเราในวันนี้ยังไม่จบยังเหลือเซมิไฟนอลอีก2คู่ครับพักเบรกสักครู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะกลับมารับชมการแข่งขันกันต่อนั่นเองครับ